จริญธรรมท่านสาธุชนทั้งหลายโดยเฉพาะพระที่บวชใหม่นะครับวันนี้หลวงลุงเกษมวัดป่าสหธรรมิการามตำบลแม่ปังอำเภอพระจังหวัดเชียงใหม่จะมาสาธิตการห่มจีวรห่มคลุมกับห่มดองนะครับการห่มคลุมแล้วก็ทำอย่างนี้เลยครับเอาม้วนที่อกแล้วก็ดึงแล้วก็จับให้แน่นซ้ายก็สูงสุดขวาก็จับให้แน่นม้วนมาให้มันติดตัวเลยนะครับแล้วก็เหวี่ยงพาดไปอย่างนี้อันนี้คือการห่มแบบลดไหลอยู่ข้างเดียวอยู่ในวัดทำวัดหรือฉันภัตตาหารก็ให้ห่มแบบนี้ก็ได้ครับห่มเฉียงถ้าเราออกไปข้างนอกนะครับเราต้องห่มคลุมแบบนี้เอาปกปิดสองไหล่จะไปธุระไม่ว่าที่ไหนก็ตามออกจากนอกวัดนะครับจะไปตลาดจะไปที่บ้านไหนก็ตามแล้วก็จะห่มแบบนี้นี่คือการห่มแบบห่มคลุมต่อไปก็จะเป็นการห่มดองนะครับห่มดองคือการห่มที่อยู่ในวัดโดยเฉพาะหรือทำพิธีอะไรก็ส่วนมากจะใช้คำว่าห่มดองอาจจะมีอยู่วิธีการก็คือว่านี่คือจีวร นะครับมันมีจีวรกับพระสังฆตินี่จีวรแล้วก็จะพับจีวรก่อนพับกับเน่าเนี่ยง่ายดีหรือถ้าใครไม่ถนัดก็หาเพื่อนอีกคนหนึ่งมาช่วยกันจับหัวจับหางพับนะครับแล้วก็เราก็เรียงให้มันเป็นกลีบนะครับทำเป็นกลีบแล้วก็เมื่อเรียงเรียบร้อยแล้วเราก็พาดที่ไหล่ซ้ายเวลาพาดแล้วก็ต้องมองด้านหลังข้างล่างนะครับให้เสมอกับสบงอย่าให้ต่ำเกินไปหรือสูงเกินไปจะไม่งามแล้วก็ดึงชายข้างล่างสุดออกมาที่ซ้ายมือแล้วก็ดึงอีกด้านหนึ่งมาทางขวามือนะครับดูลักษณะนี้ดึงออกมาดึงแล้วก็เอามายัดไปที่ไหล่ซ้ายแล้วก็เอาจีวรที่ละพับแล้วปิดเอาไว้ก็จะได้แบบนี้จะดูสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับนี่คือการห่มจากนั้นเมื่อเราห่มเรียบร้อยแล้วเราก็จะเอาผ้าสังฆาตินะครับคือผ้าซ้อนไว้ข้างบนอีกทีหนึ่งแล้วก็ให้เสมอกันครับอย่าให้ยาวกว่ากันสั้นกว่ากันต้องเป็นไซส์เดียวกันสีเดียวกันนะครับถ้าคนละสีก็ดูไม่งามแล้วก็มองด้านหลังก็ให้พอดีกันเลยนะครับปิดสบงได้จากนั้นเราก็เอาผ้ารัดอกนะครับผ้ารัดอกยาวๆหน่อยเราจะรัดได้สะดวกนะครับรัดด้านหลังดูลักษณะนี้นะครับอย่าให้มันเล็กเกินไปดูไม่ดีเนี่ยเอาผ้าใหญ่ๆหนาๆประมาณนี้แล้วก็อาจจะมีการห่มมัดไม่เหมือนกันนะครับแต่นี่ของหลวงลุงเกษมจะมัดแบบนี้แล้วก็พับดึงมาแล้วก็พับเข้าไปเพื่อเก็บให้มันเป็นระเบียบแล้วก็ให้มันไม่ลกลุงหลังแล้วก็จัดระเบียบหมดแล้วก็ซ่อนเอาไว้ข้างหลังข้างในผ้ามัดอกอีกทีหนึ่งนี่ก็เรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยคือห่มแบบนี้เราเดินไปไหนก็สะดวกทุดงก็แบบนี้แหละไม่ลุ่มล่ามแล้วก็ไม่เกะกะไปสามารถไม่สามารถจะให้หลุดล่วงได้อันนี้คือการห่มจีวรเจริญพร